สวัสดีค่ะน้าส้มนะคะวันนี้น้าส้มจะมาสอนทําบัวนะคะทําบัวต่อเมื่อวานนะคะคลิปที่แล้วนะคะนี่คือบัวนี้นะคะอันนี้เราสอนครั้งที่แล้วเราสอนไปแล้วนะคะอันนี้เราจะทําใบบัวนะคะใช้สีนี้นะคะใบบัวนะคะอันนี้สอนทําใบบัวเลยนะคะนี่ก็เอาสีนี้มานะคะแล้วก็คึงเป็นกลมๆนะคะกลมๆนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะไล่ขึ้นไล่ลงเป็นกลมๆนะคะแล้วก็เอานี้นะคะทับลงไปนะคะทับลงไปลากขึ้นลากลงนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ลากไปทางด้านนี้นะคะนี่ค่ะหมุนไปข้างนี้หมุนไปข้างนี้แล้วก็หมุนไปทางตรงหมุนไปทางตรงนะคะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะหมุนไปนะคะแล้วก็ใช้เหล็กไหลนะคะเหล็กคึงค่ะคึงไปเรื่อยๆนะคะคึงไอ้นี่คือที่ทํานะคะที่ทําใบบัวเป็นแม่พิมพ์ถ้าเราไม่มีแม่พิมพ์นะคะเพื่อนก็ใช้นี่นะคะเนี่ยทําเป็นลวดลายแบบนี้นะคะทําเป็นลวดลายแบบนี้นะคะทําแบบนี้เป็นลายเล็กๆให้เหมือนแบบเหมือนเป็นแม่พิมพ์แบบนี้นะคะแล้วเราถ้าไม่มีนะคะเราก็ทำที่บอร์ดนะคะแล้วเราก็พิมพ์นี้ลงไปนะคะนี่นะคะแล้วก็พิมพ์ไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะได้นี่ค่ะแม่พิมพ์แบบนี้นะคะแล้วเราก็พับก้นลงมานี่เห็นไหมคะจะทำพับจีบแบบเนี้ยนี่ค่ะแบบนี้มุ้มลงมาแบบนี้ให้เป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะกลมๆแล้วเราก็วางให้แห้งแล้วเราก็จะสอนการติดนะคะใบบัวนะคะเราใช้กาวนี่นะคะนะคะกาวไว้สำหรับติดนะคะนี่ค่ะใช้ใบบัวที่หมาดๆหน่อยนะคะจะติดง่ายนี่ค่ะเราต้องเอาทางนี้ลงนะค่อยลงแต่ค่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวจะหลุดแล้วเราก็ติดไปแบบนี้ค่ะมุ้งไม่เข้านะแล้วก็จับก้นใบบัวตรงนี้นะคะจับก้นตรงนี้นะคะจับเขาแต่งเขาให้สวยก่อนนะคะแล้วก็จับแบบนี้ให้เป็นรูปๆนะคะรูปทรงนะคะแล้วเราก็มาอีกใบหนึ่งนะคะทากาวเยอะๆนะคะเพราะเขาจะได้ติดแน่นทากาวเยอะๆเขาจะได้ติดแน่นเราลงตรงนี้นะคะใบบัวติดลงไปนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะนะคะแล้วก็ทาตรงนี้ลงไปนะคะทาลงไปแล้วเราก็ติดนะคะติดลงไปนะคะนี่ติดนี้นะคะแล้วก็มุ้มเข้านะคะมุ้มลักษณะมุ้มเข้าให้นี่จะติดได้4ส่วนนะคะแล้วก็จับตรงก้นนี่ค่ะก้นนี่ค่ะให้เขาแหลมแหละให้เขาเป็นมุมๆนะคะเหมือนใบบัวนะคะนี่แล้วก็ทาตรงนี้ลงมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะและกดกระดิ่งด้วยนะคะนี่นะคะทาลงไปอย่างนี้นี่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาลักษณะนี้อีกกลีบนึงนะคะติดมุมลงไปนะคะให้เขาแห้งเนี่ยค่ะจับก้นนะคะจับก้นใบบัวให้เป็นมุ้มๆไปเป็นลักษณะตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะออกมานี้แล้วเราก็ต้องเราทำเพิ่มอีกนะคะทำเพิ่มอีกนะคะทำเพิ่มอีกนะคะให้ได้สองชั้นนะคะนี่นะคะใบบัวนี่นะคะอันนี้เราก็ต้องตั้งแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเขายังบ่อแห้งเลยค่ะอันนี้นักขีดนี้นะคะเราทำอีก3ขีดนะคะอีก3ขีดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำเป็นแบบนี้เลยนะคะทำเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็คึงแบบนี้นะคะคึงแบบนี้เอาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยให้แหลมๆเนี่ยข้างนี้แหลมๆเนี่ยนะคะเพราะว่าแล้วเราก็เอาตั้งนะคะงอช่วงนี้มุ้มๆตรงนี้ให้เข้านะคะแล้วงอนี่นะคะ
แล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะแป๊บนะคะพลาสติกนะคะไลท์ขึ้นไลท์ลงไลท์ขึ้นไลท์ลงนะคะแล้วก็ไลท์ไปทางนี้นะคะไลท์ไปทางนี้นะคะแล้วก็ไลท์อีกทีนึงนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งของเรานี้นะคะเนี่ยทาแบบนี้เลยค่ะนี่นะทำไปแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็กดลงไปนะคะกดลงไปกดลงไปกดลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จับติดแบบนี้นะคะหมุนหมุนเข้ามานะคะให้เขาเป็นลักษณะก้นหอยแบบนี้นะคะเนี่ยใบบัวนะคะพยายามให้เขาแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งแบบนี้เป็นลักษณะนี้แล้วก็อีกสักสองใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็แบบนี้กลมๆก่อนกลมๆแล้วก็ร้ายเป็นแบบนี้ร้ายเป็นแบบนี้แล้วก็เอาตั้งลงนะคะเราก็ใช้เหล็กใช้ตัวนี้นะกดลงไปเหมือนเดิมนะคะร้ายขึ้นร้ายลงร้ายขึ้นร้ายลงนะคะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะอันนี้ถ้ากล้องแกว่งไปแกว่งมาต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะกล้องอยู่ที่ตัวนะคะเราต้องใส่คอคล้องเอาไว้นะคะจะได้เห็นถนัดเพราะไม่มีคนถ่ายให้ละค่ะนี่นะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปนะคะพิมพ์ลงไปแล้วก็แกะขึ้นมาเนี่ยพิมพ์แล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ลงไปนะคะแล้วก็แกะมุ้งขึ้นมาแล้วก็จับจีบจับจีบแล้วเราก็กดเนี่ยนิ้วโป้งกดตรงนี้ออกเนี่ยนี่นี่ให้เขามุ้งมุ้งเข้านะคะให้เขาแบบเข้าไปตรงนี้นะคะหางงอนะคะแล้วก็อีกใบนึงนะคะอีกใบนึงอีกใบนึงนะคะแล้วก็กดลงไปนะคะกดลงไปไลท์ขึ้นไลท์ลงแล้วก็ไลท์ขึ้นข้างบนนี้อันนี้นะคะทำเหมือนติดเหมือนเดิมนะคะระหว่างกดลงไปอีกนะคะแล้วก็จับจีบแบบนี้นะคะจับจีบแล้วก็มุ้งตรงนี้ลงนะคะแล้วเราก็มาติดกาวใหม่ค่ะติดระหว่างนี้นะคะนี่นี่ค่ะติดลงไปอันไหนที่หมาดๆนะคะติดแบบนี้ซ้อนลงไปนะคะจับก้นตรงนี้นะคะจับก้นตรงนี้เนี่ยค่ะให้เป็นเหมือนกับใบบัวนะคะนี่เขาก็จะเป็นจีบคอยจับนะเพราะเขายังไม่แห้งดีนะคะจะยกขึ้นยังไม่ได้นะคะวิสอนวิธีนะคะการเข้าใบบัวนะคะอันนี้เราก็ใส่นี่อีกนะคะอยู่ระหว่างนะคะนี่นี่นะคะนี่แล้วเราใส่ไปอีกลักษณะนี้นะคะให้ครบ4ใบนี่ค่ะคอยจับก้นตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก้นเนี่ยนี่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 จับก้นตรงนี้แล้วเหลืออีกใบหนึ่งอยู่ระหว่างนี้นะคะซ้อนกันอันนี้นะคะแล้วก็แซมลงไปตรงนี้แล้วก็จับก้นตรงนี้นะคะก้นใบบัวนะคะให้เขามุ้งเข้านะคะนี่เขายังไม่แห้งดีจะจับตั้งแบบนี้ก่อนนะคะในลักษณะที่เราจะทำพับเขาเข้าเหมือนกับนี้นะคะจับจีบนะคะจับจีบตรงนี้นะคะเข้ามาแบบนี้นะคะเหมือนเราพับใบบัวนะคะเหมือนกับเราพับใบบัวนะคะนี่ยังไม่แห้งนะคะเดี๋ยวสอบวิธีก่อนนะคะ
ในลักษณะเนี่ยนะคะจับจีบพับเหมือนเราพับใบบัวจริงๆนะคะจับจีบนะคะเนี่ยจับจีบจะจับจีบให้มันสวยต้องให้เขาแห้งก่อนนะคะอย่าให้เขาแห้งนะคะแห้งเราจะจับไม่ได้มันจะแข็งนี่ค่ะแล้วก็จับใบลักษณะนี้นะคะนี่อ่ะนี่จับอีกใบหนึ่งนะคะจับอีกใบหนึ่งจับเข้าจีบนะคะนี่เข้าแล้วนะคะสองลักษณะนี้ก่อนนะคะอันนี้มันยังไม่แห้งมันก็จะหลุดนะคะอันนี้นะคะน้ำส้มสองเนี่ยเราจะต้องแบบนี้ไว้แบบนี้เนี่ยค่ะเอาหาที่ห้อยเอาไว้นะคะนะคะจับลงมาก็จะเป็นใบบัวและแต่ว่าเราจะจัดใบบัวเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เราก็เอาเข้าตั้งไว้ก่อนนะคะเพราะเขายังไม่แห้งนะคะตั้งตรงนี้ก่อนนะคะเรามาทำเป็นใบบัวเป็นเหมือนกับใบไม้นะคะใบบัวเราใช้สีนี้นะคะสีนี้ทับนะคะสีนี้ทับนะคะสีนี้ทำใบบัวนะคะใบบัวสอนทำใบบัวแล้วก็มาติดนะคะน้าส้มก็จะจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะก็สอนทำใบบัวนะคะก็ไม่ยากก็ติดเหมือนที่เราเห็นนะคะนี่นะคะคึงไปลักษณะนี้นะคะดูการคึงนะคะนี่นะคะใบบัวนี่เนี่ยจะเอาใหญ่เอาเล็กนะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะไปทางหมุนกลางหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ใช้นิ้วแล้วนะคะดินจะแห้งแล้วค่ะมันแห้งมันจะทำยากมันจะปั้นไม่ได้นี่ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ติดตรงนี้นะคะอันนี้สอนเป็นตัวอย่างนะคะนี่นะคะแล้วก็เอาขึ้นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใช้ตัดตรงนี้นะคะตัดให้เขาแตกตัดให้เป็นใบแตกอันนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอามาติดตรงก้านบัวนี้นะคะมาติดตรงก้านบัวนี้นะคะไม่ใช่อันนี้นะต้องมีก้านอันใหม่นะอันใหม่นะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาติดนะคะติดเป็นลักษณะนี้นะคะไอ้นี่คือดอกบัวนะคะเป็นใบตรงนี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาติดตรงก้านบัวนะคะก้านบัวแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะงอเข้าเป็นแบบนี้นะคะนี่คือบัวที่เราทำเสร็จแล้วนะคะนี่คือบัวนี้เราจะมีหลายบัวหลายแบบนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะยังไม่แห้งดีมันก็จะงอนะคะอันนี้น้าส้มทำให้ดูนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะในการทำบัวนะคะก็จะทำเหมือนกันทุกอันนะคะเป็นแบบลักษณะนี้นะคะนี่บัวนี้จะงอไปหน่อยแล้วค่ะอันนี้นะคะนี่คือใบบัวที่สอนทำเมื่อกี้เนี่ยค่ะนี่นะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีคลิปดีๆแล้วแต่ว่าจะนำเสนอดอกไม้อะไรนะคะคือต้นนี้นะคะให้ดูชมเลยนะคะเหมือนต้นเงาะในต้นนี้เหมือนต้นเงาะน้าส้มก็เอามาดูนะคะว่าจะทำยังไงนะคะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรใครรู้จักชื่อนะคะบอกด้วยนะคะเพราะน้าส้มไม่รู้นะคะเพราะไปขอเจ้าของเขาก็ยังไม่ทราบว่าชื่ออะไรแน่นอนนี่ค่ะตัวนี้นะคะน้าส้มขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้หรือเพื่อนทั่วโลกพี่น้องทั่วโลกได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองค่ะอันนี้นะคะให้ดูค่ะเพราะยังไม่แห้งค่ะค่ะค่ะนี่ค่ะตัวเข้าไปนะคะใบบัวค่ะค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสาธุค่ะ